ลายฟ้าดินแดนล้านนาตะวันออกมีคนเขาบอกว่ามีเมืองงามซ่อนอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่าพาคุยพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายพงศักดิ์วังเสมอพร้อมฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.น่าน 94.75 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์ www.nanradio.net ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นอำเภอปัวอำเภอหวิ่งสาและอำเภอนาน้อยค่ะล่องแก่งน้ำว่างามตาเครื่องเงินโบราณเมืองนั้นนั้นไงคุณไปกันมาหรือยังน้ำน่าไหลหลั่งหล่อเลี้ยงผู้คนนานมาพระธาตุแช่ขอสวัสดีปีใหม่ร่วมกับคุณรัติธรตุ๋ยนะจ๊ะเนาะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ป้ากันในรายการผู้ว่าพาคุยนะจ๊ะป้ากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงศักดิ์วังเสมอสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้ากับพ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ฟังคํากล่าวอวยพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม2554นะเจ้า55นะจ๊ะ55เจ้าสมาเตะเนาะวันนี้ตรงกับวันที่ต่อใดก็เจ้าคุณวิจิตราวันนี้ตรงกับวันที่3มกราคมพุทธศักราช2555นะเจ้าเลยปีใหม่มา3วันเลยปีใหม่มา3วันอยากจะฮู้เนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงศักดิ์ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้จัดกิจกรรมอย่างพ่องนะเจ้าครับวันนี้3วันครับเพิ่งผ่านปีใหม่มาก็เหมือนความรู้สึกยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งผ่านบรรยากาศของความเป็นปีเก่าปีใหม่มาเมื่อกี้ชั่วโมงเองท่านนับเป็นชั่วโมงกับ3วันกับ48 70กว่าชั่วโมงเองครับยังอยู่ในภาวะห่วงของปีใหม่อยู่แม่ละเจ้าครับก่อนจะถึงนี่ยังจำพศผิดใช่แล้วครับมันเป็นห้องการเวลานี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสมมุตินะครับบางเตื่อเฮาไปยึดมั่นกับการเวลาที่เป็นตัวเลขบางเตื่อความรู้สึกของตัวเองบัดนั้นมันแวบเดียวเองช่วงของการเวลาบางเตื่อเปลี่ยนอดีตนาทีที่แล้วก็เป็นอดีตแล้วมันก็แล้วก็ยังช่วงตีเปิ่นชงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทยวิถีพุทธนี่นะเจ้าท่านผู้ว่าเขาจะหันได้ว่าห่วงเวลามันเปลี่ยนกั๊มเดียวจากนั้นเนาะท่านผู้ว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมครับได้เข้าร่วมต้อนรับปีใหม่ทีเรียนอย่างนี้ครับปีใหม่ของเฮาบรรยากาศที่ผมมาอยู่น่านเนี่ยครับมีได้ร่วมโอกาสปีใหม่ถึง2ครั้งท่านพิธีกรทั้ง2ท่านอาจจะงงเอ๊ะปีใหม่จะได้ของผู้ว่ามี2ครั้งครับเมื่อวันที่27เนี่ยครับธันวาเนี่ยมีปีใหม่ของพี่น้องชนเผ่าม่งอ๋อเจ้าครับที่ตำบลป่ากลางนะครับอำเภอปัวเป็นปีใหม่ที่เป็นกำหนดวันขึ้น1ค่ำนะครับของเดือนธันวาเป็นปีใหม่ของชนเผ่าพี่น้องม่งเห็นบอกว่าปีน้องล้วนนี่ก็จะปีใหม่เดือนเมษาแล้วก็ปีน้องเมียนเนี่ยก็จะปีใหม่ช่วงตุ๊จีนครับได้ร่วมปีใหม่ม่งหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับเพราะว่าชนเผ่าม่งหรือว่าคนไทยเชื้อสายม่งเนี่ยครับซึ่งได้มารวมตัวกันจัดงานที่ตำบลปากกลางเดียมเพิ่มผัวนี่ครับแต่งตัวกันสวยงามครับแล้วก็ยังมีม่งจากต่างประเทศม่งจากคุนหมิงนะครับม่งจากอเมริกามาเดียวไปค่อนข้างจะเป็นทั่วโลกแล้วครับมาร่วมงานกันเป็นงานใหญ่ครับแล้วก็ที่ผมสนใจก็คือประเพณีที่เป็นนำเสนอนะครับการมีประเพณีของปีใหม่ม่งส่วนใหญ่กิจกรรมลักๆกันยังไม่แข่งล่อเลื่อนเตี่ยวล่อไม้มาวิ่งแข่งกันโด่งดังไปทั่วโลกโด่งดังไปทั่วโลกปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่ได้นั่งครับไม่ได้นั่งปรากฏว่าเป็นเรื่องภูมิปัญญานะครับไปสืบค้นมาปรากฏว่าพี่น้องม่งเดินทางในป่าในไร่ในอย่างเนี้ยการบรรทุกปืนกลับบ้านนี่ต้องแบกหนักเพิ่นก็คิดประดิษฐ์ล่อนี่ขึ้นมาเพื่อจะลากเป็นเครื่องทุ่นแรงหลังจากนั้นก็มาแข่งขันเอามาตั้งหลัวใช่แล้วถูกต้องเลยครับตั้งหลัวพ่องนะครับนี่ละอ่อนขี่เล่นพ่อง
มีของเล่นนะครับปรากฏว่าตารางมากลายเป็นการแข่งขันดังไปทั่วโลกเพราะเปิดการแข่งขันแต่ละครั้งนี่โอ้ผู้ชมกันจะมากันนักมากมายและที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องประเภทนี้จะตีแทรกอยู่ในห่วงเทศกาลปีใหม่ครับเป็นต้นประเภทนี้ห้องลูกห้องหลานมาสั่งสอนเรื่องคุณงามความดีประเภทนี้เรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผูกพันกับธรรมชาติโดยเฉพาะถ้าเพื่อนจะมีพิธีไหว้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แสดงเป็นความสำคัญกับต้นไม้เพราะว่าพี่น้องชนเผ่าม่วงกับส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็เป็นประเภทนี้ที่ถือว่าสร้างสรรค์ยังย้อนลูกช่วงครับไปวันนั้นก็เห็นหนุ่มสาวย้อนลูกช่วงกันลูกช่วงเอ๊ะผมก็ไปสืบค้นเหมือนกันปรากฏว่าลูกช่วงนี่เป็นลูกช่วงให้ความรักถ้าคนถูกใจกันกับย้อนใส่กันละนี่ว่านะครับผมว่าเป็นวิธีหาคู่เป็นว่าต้องไปพึ่งพาเน็ตอย่างหรือว่าเป็นห้องอย่างไรการหาคู่เสื้อหาคู่กันครับพอดีเขามีคู่แล้วมีคู่แล้วเลยบ่ได้ย้อนกันย้อนกันนะยกเราก็ขาดอาจจะย้อนกล่องหรือย้อนอย่างอื่นนะส่วนใหญ่ครับนั่นปีใหม่ม่วงครับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีแล้วก็แต่ว่าเขาเจ้าหันโหมดเลยนะท่านผู้บ่าวเจ้าครับเจ้าหันชนชาวเขาเผ่าหนึ่งอ่ะตีอยู่ข้างฐานนั้นน่ะงามอ๋อครับนั่นนายกเหล่ากาชาดครับครับแล้วคงจะเป็นเนาะเป็นม่วงที่ค่อนข้างจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเจ้าแต่ว่าเด่นงามนะชุดนี่เหมาะขนาดเลยเจ้าครับถ้าเปิ้นให้แต่งวันเดียวครับก็เลยได้แต่งวันเดียวก็ถ่ายรูปไว้เป็นเรื่องปีใหม่เตือนหนึ่งนี่นะเปิ้นจะแต่งชุดใหม่กับมดเลยนะครับใช่แล้วครับชุดใหม่แต่เนี่ยเปิ้นก็เป็นฝีมือที่เปิ้นทักท้อมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะเจ้าพิจิตรพิสดารแล้วก็ใส่เดือนหนึ่งนั่นก็เป็นปีใหม่พี่น้องม่องถึงบรรยากาศสดชื่นครับแล้วก็เป็นบรรยากาศรื่นเริงเห็นพี่น้องม่องจากทั่วทุกสารทิศนะครับมารวมตัวกันมาพบปะกันก็เป็นห่วงเวลาที่หนุ่มสาวจากต่างแดนจากพื้นที่จากอย่างมาเจอกันก็อาจจะฮักกันแต่งงานกันเป็นภูมิปัญญาครับเพราะว่าหมู่บ้านเดียวกันถ้าแต่งงานกันยุหันก็จะเรื่องพันธุกรรมเรื่องอย่างก็จะมีผลผมถึงแปลกใจว่าปีใหม่ม่องแต่ละครั้งเนี่ยเปิ้นจะเอาม่องจากเพชรบูรณ์ม่องจากไหนทอไหนหลายจังหวัดทั่วประเทศมาเจอกันหนุ่มสาวต่างบ้านต่างถิ่นมาเจอกันเพราะโยนลูกช่วงฮักกันแต่งงานกันก็เนี่ยคือชาติพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าแต่งงานกันภายในหมู่บ้านอย่างเนี้ยนานเข้านั้นเข้ามันก็เป็นเรื่องยินด้อยยินเด่นถูกต้องครับพิธีกรเห็นตัวครับเป็นผู้บรรยายแท้ๆแล้วก็ครับแล้วก็พิธีกรรมต่างๆมีความหมายทั้งนั้นนะครับก็ได้ไปร่วมปีใหม่พี่น้องม่งซึ่งจัดเตรียมเผื่อปัวนั่นปีใหม่ม่งปีใหม่ม่งครับปีใหม่ม่งชนเขาเผาม่งนะเจ้าปีใหม่พี่น้องก่อนหลังจากนั้นก็มาเผาม้าเผาของมูเฮานี่แหละเผาเฮาเราอันนี้เผาปืนเมืองเผาปืนเมืองนี่ปีใหม่ร้ายปีใหม่ครับเมษากับปีใหม่สงกรานต์แต่มกรานี่ถือว่าเป็นปีใหม่สากลนะครับทุกคนก็จะถือว่าเป็นโอกาสวันปีใหม่นะครับเป็นการเถลิงศกขึ้นพ.ศ.ใหม่ความหมายปีใหม่แท้ๆแบบนั้นอย่างวันนั้นข้าเจ้าได้ยินท่านผู้ว่าอวยพรปีใหม่ยังเป็นทางการแล้วเนาะก็เป็นคำอวยพรที่ดีนะเจ้าแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีแล้วก็ของตั้งของเปิ้นห้องว่าของตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดน่านเจ้าคณะจังหวัดเปิ้นก็อวยพรไปแล้วนะเจ้าแล้วก็อยากวันเนี้ยถึงแม้ว่ายังอยู่ในช่วงของ7วันอันตรายก็ยังอยากจะให้ท่านผู้ว่าเฮ้อแนวความคิดหรือว่าวิธีที่จะย่าให้ชีวิตของเฮามีความสุขในการเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างเจ้าจะฝากสักน้อยก็เจ้าครับจริงๆแล้วนะครับการก้าวล่วงพ้นปีใหม่ที่เฮาทํากันมาในช่วงวันที่31เมื่อคืนนะครับที่มีพระพรของสมเด็จพระสังฆราชมีพรจากท่านเจ้าคณะจังหวัดครับเขาก็กราบทำพิธีก้าวล่วงพ้นช่วงเวลา 12.00 ไปถึง 12.01 วินาทีนี่แป๊บเดียวเองแต่ความรู้สึกใหม่ๆก็เกิดขึ้นครับในพิธีกรรมต่างๆนะครับมีสืบชะตามีอย่างเขารู้สึกไว้ห่วงชีวิตของเขานี่ได้ก้าวสู่สักเป็นห้องเป็นซกใหม่ซกคำว่าซกนี่ก็คงเป็นเรื่องเถลิงซกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเวลาเพราะแน่นอนครับเป็นจริงก็คือพ.ศ.เปลี่ยนละตะกี้ท่านพิธีกรก็ยังเปลี่ยน54อยู่จริงเพราะนะถึงว่านั่นเลขที่เขาจะเขียนพ.ศ.นี่คือ55ละนี่เป็นเรื่องเป็นห้องเวลานี่เป็นเรื่องสมมุติแต่การเป็นการสมมุติที่เป็นสัจจะนะครับเขาผูกพันกับการเวลามากมายแล้วก็การสมมุติเรื่องเวลาเนี่ยมันยังเขาเกิดความรู้สึกเปลี่ยนใจแต่พอปีเก่าเขาก็กลายเป็นอดีตไปละเรื่องที่เขาเคยพิจ
เถียงกันหรือบัดนี้อย่างกันเพราะพ้นปีข้ามช่วงเป็นวินาทีเดียวกลับไปดีกันได้เพราะว่าเวลานี่ก็เป็นสัจจะได้แต่จริงๆเปิ้นก็บอกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตชีวิตคนเฮานี่ครับกับพระเจ้าให้มาต่อกันนะครับบางท่านกับ70บางท่านกับ80แต่กับมีไผเกิน100ทั้งๆที่นี่ช่วงชีวิตคนเฮากับผมพูดเสมอครับคนเฮานอนรับตั้ง 1/3 ของชีวิต24ชั่วโมงนอนรับประมาณ8ชั่วโมงเฮาก็เหลือ16ชั่วโมง16ชั่วโมงนี่ก็จะใช้ไปพับป่าผ่องไปงานแต่งงานเพื่อนบ้านผ่องไปทำงานผ่องปรากฏว่านับไปนับมาคนอายุ60ปีเนี่ยจะนอนรับถึง20ปีก็ถือเยอะไปเยอะเหมือนกันเนาะ20ปีนี่มียศเฉลี่ยเฉลี่ย20ปีนี่บ่มียศบ่มีความสวยงามบ่มีหยังสักอย่างคือเสียงเรียงน้ำมีพ่อรับล้วนๆนะครับนอนเป็นท่อนไม้เพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาแค่40ปีของคนอายุ60ปีเพราะฉะนั้นการใช้เวลาช่วงที่เหลือครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมมักจะบอกข้าราชการเสมอว่าเวลาแยกเวลานี่ให้แยกเวลาส่วนตัวเวลาส่วนรวมเวลางานใครมีงานเนี่ยอย่างกับใจเวลางานเต็มที่ก็หมายถึงว่า24ชั่วโมงเนี่ยมีเท่ากันหมดครับเท่ากันหมดแต่ว่าการบริหารเวลาของแต่ละคนนั่นก็จะต้องมีเทคนิคในการบริหารต้องแยกแยะครับอย่างเป็นเวลาส่วนตัวอย่างเป็นเวลาส่วนรวมอย่างเป็นเวลางานเวลาส่วนตัวเขาจะไปทำอย่างกับเป็นเรื่องเขาแต่ครับกับแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการดำเนินชีวิตซึ่งถือว่าถ้าบางท่านก็เอาเวลาส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวเอาเวลางานไปเป็นส่วนตัวพ่องหรือว่าส่วนตัวมาปนกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นการบริหารชีวิตจะซับซ้อนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องแต่บางครั้งก็จะหันท่านเอาส่วนตัวไปเป็นงานเหมือนกันหันแฟ้มหันอย่างไปอยู่ติดจวนอยู่เจ้าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากนะครับเพราะว่าบางเกือบเวลามันน้อยนะครับเฮาบ่นักครับผมว่าบริหารเวลาในชีวิตให้ดีครับเพราะว่าจะเวลาที่เฮามีในชีวิตเนี่ยพระเจ้าให้มาต่อกันเป็นบอกว่าเฮามาใช้นะครับมาใช้ชีวิตของเฮาเองเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเฮาที่เกิดมาได้ครั้งเดียวนี่แหละชาตินี้1ชาติเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่อยู่คือคุ้มค่านะครับท่านให้ใช้เวลาให้ส่วนรวมก็ขอให้ใช้เวลาให้ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์นะครับเวลาส่วนตัวก็ขอใช้ในเชิงสร้างสรรค์เวลาการทำงานก็ของใจเต็มที่ผมคิดว่าถ้าเฮารับผิดชอบเวลาในชีวิตเฮาได้เนี่ยชีวิตก็จะบ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็แบ่งช่วงจังหวะของชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งครับตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ทำเป็นระบบระเบียบเป็นสูตรมาได้เป็นตัวเลขมาได้เข้าใจว่าเวลางาน8กับ8ครับล่ําบ่ได้น้อยกับบ่ได้อย่างที่ไว้ใจเนาะก็จะล่ําไปหั่นน้อยนึงฮดลงอันนี้ไปน้อยนึงบางคนก็เวลาส่วนตัวไปกินเวลางานนักเป็นงานเหลือน้อยเดียวตรงนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับจะได้ก็คือบริหารจัดการในเรื่องของเวลาของตัวเองให้ดีนะพอบริหารเวลาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเรื่องมิติของความสุขละเจ้านะครับความสุขในชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยมันต่างกันนะครับก็เปรียบเทียบนะครับบางเตื่อมีเจ้าบ้านขี่รถจักรยานตอนเย็นกลับมาหาป่าจากหนองน้ำได้สักตัวนะครับร้องเพลงมาด้วยความสุขแต่จะไปแวะอันก้งข้างตังหรือไม่ว่านั่นนี่มันเกี่ยวนะครับขี่รถมาเย็นนี่คิดว่าครอบครัวจะต้องได้กินต้มป่าหรือน้ำพริกป่ามีความสุขร้องเพลงกลับบ้านครอบครัวก็มีความสุขเปรียบเทียบกับอีกครอบครัวหนึ่งอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตเงียบเหงาวังเวงนะครับพอบ้านไปตีแม่บ้านไปตีลูกไปตีเขาเปรียบเทียบโอ้โหต่างกันริบลับเพื่ออยู่กระท่อมแต่ความสุขสามารถอยู่ในกระท่อมได้เหมือนกันถึงว่าครับอวยพรกันเสมอให้มีความสุขความสุขแต่ที่นี่คำอวยพรของเขาจะสำลิดที่ผลได้กับต่อเมื่อเจ้าของตีรับพรของเขาเนี่ยสามารถบริหารสิ่งเหล่านี้ได้นะครับความสุขมีหลายรูปแบบความสุขนี่บางทีมันจะมาวัดเป็นตัวเลขตัวเลขกำได้จังน้ำหนักก็จะได้นะครับจังน้ำหนักเป็นกิโลก็จะได้ครับความสุขของท่านความสุขของคนรวยคนจนกันจะน้อยกว่ากันเหมือนกันกับความสุขของคนทั่วไปก็ได้เจ้าเนาะยังอยากจะให้ท่านได้ยกย่างว่าความสุขในแต่ละห่วงของท่านอ๋อครับครับมีอันยังห่วงที่ท่านคิดว่าเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของท่านนี่เจ้าครับครับค่อยๆรับหน่อยผมคิดว่าความสุขในชีวิตนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วก็เป็น